สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในคลิปสรุปเนื้อหาตัวละครนะครับโดยที่เรื่องที่เราหยิบมาในวันนี้เนี่ยคือเรื่อง Snow White นั่นเองครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเล่าในส่วนของเนื้อหาตัวละครนะครับในส่วนที่ผมได้ทำการปลดล็อกแล้วนั่นเองนะครับโดยจะมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยูริเอชเน่เจ้าชายชามนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือ Dark Queen นั่นเองครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเพื่อให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดูประสานกันยิ่งขึ้นนะครับเราจะเอาโหมดหนึ่งของเกมนะครับที่คุณจะได้เล่นแล้วเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับก็ในส่วนของ Arabian Nights นั่นเองมาเล่าด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในตัวละครตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือ Dark Queen นั่นเองครับเนื้อหาของ Dark Queen บทที่1 Francesca Francesca ต่อมารู้จักในนาม Dark Queen ครั้งหนึ่งเป็นเจ้าหญิงผู้เลอโฉมจากอาณาจักรทางตะวันออกของออสได้มั่นกับเจ้าชายของอีกประเทศแต่แล้วนางก็ได้ตกหลุมรักหนุ่มนักรักคนหนึ่งนามว่าแกสตองการทิ้งการมั่นของนางนำมาสู่สงครามระหว่างสองอาณาจักรที่กำลังจะปะทุแม้จะเป็นเช่นนั้นฟรานเซสกาก็เลือกที่จะหนีตามแกสตองและทิ้งประเทศของเธอไปครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวละครนะครับผมว่าในส่วนแกสตองเนี่ยเป็นใครนะครับแน่นอนว่ามีตัวละครนี้ในเกมด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่มีนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับดาร์คควีนในรูปร่างของหญิงชราเนี่ยตรงนี้เขาก็ยังไม่มีในส่วนหมดเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับผมโอเคครับอันนี้จะเป็นคร่าวๆในส่วนดาร์คควีนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวละครตัวถัดไปกันเลยนะครับครับมาต่อกันด้วยในส่วนของตัวเอกนะครับก็คือปรินซ์ชาร์มแล้วก็น้องยูรินั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับบทที่1กำเนิดเจ้าชายเดวิดต่อมารู้จักในนามปรินซ์ชาร์มเขาเกิดในตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงจากดินแดนกอร์เรียมีพี่ชายทั้งหมด7คนโดยที่ตัวเขาเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดของครอบครัวการเกิดเป็นน้องเล็กเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องแบกรับความคาดหวังใดๆอย่างที่พี่ชายเขาได้รับทำให้เด็กชายตัวน้อยมีโอกาสทำสิ่งต่างๆที่พี่ชายของเขาไม่อาจทำได้เช่นการแอบหนีออกไปผจญภัยนั่นเองโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของ Prince Charming นะครับตอนนี้ตัวละครของผมปลดมาได้เพียง1บทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยน้องยูรินะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับบทที่1การกำเนิดของยูริการเกิดของยูริเป็นดั่งปฏิหาริย์แห่งหิมะเหมันมารดาของยูริเป็นราชินีปกครองราชดรอย่างผาสุกและเป็นที่รักของทุกคนความโศกของพระนางมีเพียงอย่างเดียวคือการไร้ราชทายาทในวันหนึ่งช่วงกลางฤดูหนาวราชินีได้นั่งใกล้กับขอบหน้าต่างนิ้วของนางบาดด้วยกระทิมะที่แสนคมเลือดของพระนางหยดลงไปยังหิมะใกล้กับขอบหน้าต่างสีน้ำตาลดำนางเห็นถึงความงดงามอันลงตัวของสีทั้ง3สีพร้อมกับสวดอ้อนวอนขอให้พระนางได้มีทารกที่ผิวขาวดุจหิมะริมฝีปากแดงดังโลหิตผมสีดำครับดังสีของกรอบหน้าต่างไม่นานนักก็ได้กำเนิดยูริขึ้นมาเมื่อยูริถือกำเนิดราชินีก็สิ้นพระชนม์บทที่2วัยเด็กของยูริความทรงจำในวัยเด็กของยูริเพื่อนของเธอนอกจากสัตว์ในสวนแล้วก็ยังมีเด็กชายคนหนึ่งแอบมาเล่นกับเธอในปราสาทโดยเกมที่เล่นก็คือเจ้าชายช่วยเหลือเจ้าหญิงผ่านไปหลายปีการเล่นของเด็กกลายเป็นความเป็นจริงเด็กชายคนนั้นโตมาเป็นปรินซ์ชาร์มผู้กล้าหาญแต่ที่ต่างออกไปในคราวนี้คือดาบของเขาไม่ได้ชี้ไปยังมังกรร้ายแต่ชี้มายังเธอนั่นเองบทที่2วัยเด็กของยูริความทรงจำในวัยเด็กของยูริเพื่อนของเธอนอกจากสัตว์ในสวนแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่แอบมาเล่นกับเธอในปราสาทโดยเกมที่เล่นก็คือเจ้าชายช่วยเจ้าหญิงผ่านไปเวลาหลายปีการเล่นของเด็กกลายเป็นความเป็นจริงเด็กชายคนนั้นโตขึ้นมาเป็นปรินซ์ชาร์มผู้กล้าหาญที่ต่างออกไปคือดาบของเขาไม่ได้พุ่งไปยังมังกรร้ายแต่คราวนี้ดาบนั้นพุ่งมาหาเธอแทนบทที่3แม่เลี้ยงของยูริวัยเด็กช่วงเวลาที่แสนไร้กังวลของยูริได้ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อกษัตริย์ได้ตัดสินใจอภิเษกสมรสกับหญิงคนใหม่นางสวยแต่ก็เย่อหยิ่งและทะนงตนนั่นเป็นเพราะอำนาจของกระจกวิเศษที่มอบอำนาจมืดให้แก่นางโดยแลกมากับหัวใจของนางเอง
ราชินีคนใหม่ปกครองอาณาจักรด้วยเวทมนต์และการชักใยของนางห้ามมิให้มีการตั้งคำถามใดๆต่อการกระทำของนางรวมไปถึงห้ามให้ยูริมาอยู่ในสายตาของเธอด้วยเช่นเดียวกันโอเคครับเราก็ได้จบในส่วนของประวัติของน้องยูริไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวเนื้อเรื่องรวมเนี่ยจะหาชมได้ในส่วนของ Arabian Nights นะครับซึ่งผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสเล่นในส่วนหมดเนื้อเรื่องนี้นะครับผมอยู่ที่ต้นไม้สีฟ้านะครับในหัวข้อของ Snow Dark นั่นเองนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องรวมดันเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยจะได้ร่วมมือกับปริ้นชามในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆโน้มน้าวใจคนแคล้นะครับให้ช่วยเปิดทางให้กับเรานะครับแล้วเมื่อเราได้เจอกับน้องยูริเนี่ยน้องยูริก็เกือบจะโดนเจ้าชายชามที่มากับเราเนี่ยเสียบท้องไปแล้วนะครับถามว่าทำไมก็แม่เลี้ยงของเธอบอกว่าให้ฉันเนี่ยเอาดาบของฉันเนี่ยเสียบไปที่หัวใจของเธอแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดปล่อยการครอบงำของกระจกแห่งความมืดจากเธอไงล่ะซึ่งยูรินะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ของขึ้นมากเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะไปไฟกับตัวละครนั้นด้วยตัวเองนะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของลักษณะนิสัยของตัวละครบางตัวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มิติกระจกถูกบิดเบือนนะครับหรือว่าเป็นยุคที่กระจกแห่งความมืดเนี่ยได้ครอบงำอาณาจักรนะครับเมื่อเราได้เจอกับแม่เลี้ยงอีกทีนะครับตอนนั้นเนี่ยในส่วนของน้องยูริก็เกือบจะเสียท่ากับตัวแม่เลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนด้วยการที่ความช่วยเหลือของเราเนี่ยเราก็ได้ความเชื่อใจของน้องยูริมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเจ้าชายชามเองนะครับก็พยายามที่จะง้อน้องนะครับแต่ว่าแน่นอนครับน้องยูริของเรายังงอนอยู่นะครับแล้วก็เดินจากไปนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆในส่วนของ Snow Dark นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตกันนะครับในส่วนตัวละครอย่างของตัวคนแค้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีตัวละครท่าที่จำกัดนะครับแล้วผมมองว่าทางเกมเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะสร้างตัวละครคนแค้ไม่ครบ7ตัวหรอกก็เลยมีการ reuse ใช้ในด่านต่างๆไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวละครมันจะเยอะเกินนะครับเราผู้เล่นก็จะมีโอกาสสุ่มได้เกลือเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะครับแล้วหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ